เรามาเรียนกันต่อเนื่องนอกจากภาคเช้าไปจนถึงภาคบ่ายนะภาคเช้านั้นเราได้เรียนรู้ในพระไตรปิฎกเรียนรู้จากพระไตรปิฎกในประเด็นเรื่องอาหารประมาณหนึ่งก็ได้อธิบายรายละเอียดในเรื่องอาหารประมาณหนึ่งภาคบ่ายก็จะมาเติมเต็มแล้วก็ต่อยอดไปถึงศิลปะการดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระศาสดาในประเด็นอื่นๆไปด้วยนะประเด็นอื่นๆรวมถึงความสำคัญของอริยสัจ4ต่อการพ้นทุกข์ของชีวิตเราก็จะรวบไปด้วยกันเลยทั้งประเด็นอาหารทั้งศิลปะการดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระศาสดาแล้วก็ความสำคัญของอริยสัจ4ต่อการพ้นทุกข์ของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าสูตรทุกสูตรของท่านนั้นสอดคล้องกันหมดนะไม่ขัดแย้งกันเลยนี่คือความลึกซึ้งนะว่าทุกสูตรเนี่ยจะสอดคล้องกันชีวิตนี่ไม่ได้แยกกันหรอกนะชีวิตนี่จะทุกอย่างจะสอดคล้องกันหมดไม่ขัดแย้งกันเลยนะเรามาดูในเริ่มต้นจากในโลกสูตรนะในโลกสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่293ท่านตรัสว่าพระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดระหว่างนี้พุทธพจน์นั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแลไม่เป็นอย่างอื่นถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทุกสูตรจะสอดคล้องกันหมดสอดรอยกันสัมพันธ์กันสามารถเอาไปปฏิบัติได้ในทุกกิจกรรมการงานทุกประเด็นนะแต่จะมีคือจะมีสูตรหลักที่จะปฏิบัติในทุกประเด็นก็ต้องใช้สูตรหลักต่างๆที่สำคัญแล้วก็จะมีสูตรย่อยสูตรย่อยนั้นก็จะเป็นไม่ใช่สูตรย่อยหรอกสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะนี่เฉพาะมันจะเป็นเฉพาะประเด็นเฉพาะประเด็นอย่างเช่นถ้าเป็นชาวกสิกรรมเนี่ยนะการทำเกษตรกรรมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าจะมีหลายประเด็นเช่นประเด็นถ้าจะทำกสิกรรมที่ดีก็ต้องมีไข่น้ำเข้าไข่น้ำออกอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะอย่างนี้เป็นต้นถ้าประเด็นสุขภาพเนี่ยถ้าก็จะมีตัดไว้ในคิลานสูตรนะว่าต้องใช้อาหารใช้ยาที่รู้สึกสบายนี่เป็นต้นนะก็จะเป็นหรือใช้สมดุลร้อนเย็นในสังคีติสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ละสูตรแต่ละสูตรนี่จะแต่ละเรียกว่าแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นแต่ละเรื่องราวเนี่ยจะมีสูตรเฉพาะเฉพาะเรื่องราวนั่นก็อีกอย่างนึงส่วนสูตรที่ใช้รวมๆก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่จริงๆทุกสูตรอะจะสอดคล้องกันหมดเลยนะทั้งประเด็นที่ทั้งประเด็นที่จะเป็นใช้ได้กับทุกอย่างกับประเด็นเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจะสอนที่มีสูตรจะว่าไปจริงๆเนี่ยถ้าใครเข้าใจในพระไตรปิฎกจะมี2สูตรหลักนะจะมี2สูตรหลักนะสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่จะต้องใช้ทั่วๆไปเพราะสูตรใช้ทั่วไปเนี่ยจะพาตัวเองพ้นทุกข์ในทุกประเด็นและจะทำให้สามารถที่จะปฏิบัติในประเด็นนั้นน่ะนะในประเด็นที่เราต้องการนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือสูตรทั่วไปนะกับอีกหนึ่งสูตรเฉพาะเลยนะเฉพาะประเด็นเลยนะอันนั้นก็จะเป็นสูตรเฉพาะประเด็นไม่ว่าด้านนะจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอาจารย์เองได้มีประสบการณ์ในการใช้พระไตรปิฎกเนี่ยในการบริหารองค์กรแพทย์วิทยธรรมบริหารสถาบันวิชารามบริหารสถาบันการเรียนรู้นะสถาบันวิชารามแล้วก็บริหารนะองค์กรแพทย์วิถีธรรมในการแก้ปัญหาทั้งจิตใจร่างกาย
เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เหตุการณ์ร้ายต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตในทุกมิติที่ชีวิตเราจะต้องเผชิญเพราะฉะนั้นจึงมีความเข้าใจจึงมีความเข้าใจทั้งสองประเด็นว่ามันจะมีประเด็นว่าไม่ว่าเราจะสัมพันธ์กับสิ่งใดๆเนี่ยก็จะมีสูตรหลักที่เราจะต้องปฏิบัตินะมีสูตรหลักกับสูตรเฉพาะทีนี้พอไปประเด็นเฉพาะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีรายละเอียดเฉพาะในแต่ละประเด็นนะเอาเรามาเรียนรู้คิดว่าในเวลานี้เรามาเรียนรู้สูตรหลักกันก่อนดีกว่านะสูตรหลักที่จะต้องเรียนกันว่าสูตรหลักนั้นพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติอะไรสูตรหลักนั้นให้เราปฏิบัติอะไรที่เป็นศิลปะในการดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยสูตรหลักก็นี่แหละอริยสัจ4เป็นสูตรหลักที่ต้องใช้ในทุกสถานการณ์สูตรหลักนี่เป็นอริยสัจ4ที่จะต้องใช้ในทุกสถานการณ์เลยอริยสัจ4มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยสูตรหลักเลยก็คืออริยสัจ4นี่แหละน่าจะไปปฏิบัติกับเหตุการณ์ใดๆก็ต้องปฏิบัติอริยสัจ4นะเรามาทบทวนแล้วก็เติมเต็มกันนะภาคเช้าอาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วอริยสัจ4ภาคบ่ายนี้จะขยายรายละเอียดที่ลึกขึ้นจะไปสัมพันธ์กับสิ่งใดๆในชีวิตของเรานี่ต้องปฏิบัติอริยสัจ4ให้ได้คือดับทุกข์ให้ได้อย่าให้มันมีทุกข์โดยเฉพาะไม่ให้มีทุกข์ใจจะปฏิบัติกับสิ่งใดๆก็ต้องไม่มีทุกข์ใจนั่นเป็นสูตรหลักเดี๋ยวจะได้นำเรียนพี่น้องว่าสูตรหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้เนี่ยเราไปเริ่มต้นจากพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่1717อันนี้จะเป็นสูตรหลักเลยจะไปเผชิญสิ่งใดๆก็ต้องปฏิบัติสูตรหลักอันนี้มาดูในเจละสูตรเจลาสูตรให้รีบเพียรเพื่อตัดสรู้เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะนะพระไตรปิฎกที่19ข้อที่1717พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือศีรษะนั้นดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือศีรษะนั้นหรือพระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าไฟไหม้ผ้าหรือศีรษะเนี่ยนะภิกษุจะทำยังไงก่อนภิกษุก็ตอบว่าเอาเป็นเอาตายเลยในการดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือศีรษะมาดูนะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้วพึงกระทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจ4ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงท่านบอกเอาเป็นเอาตายเลยในการตรัสรู้อริยสัจ4ทำความเข้าใจและก็ปฏิบัติให้ได้อริยสัจ4เป็นไงคือทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยทุกขะนิโรธทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันนะครับดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกจบสูตรที่4ตกลงเนี่ยไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยนะมันจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ไม่สำคัญเลยแต่ต้องปฏิบัติอริยสัจ4ให้ได้ก็น่าประหลาดเนาะไฟไหม้หัวก็คือไฟไหม้ศีรษะเนี่ยไฟไหม้ศีรษะนี่เป็นตัวแทนของโรคของความเจ็บป่วยส่วนไฟไหม้ผ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ร้าย
ชีวิตนี่จะเจอโรคจะเจอเรื่องร้ายใดๆเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนเพื่อนต้องตรัสรู้อริยสัจสี่ต้องตรัสรู้อริยสัจสี่นะแล้วอริยสัจสี่เป็นฉนัยท่านบอกว่าเนี่ยทุกขอริยสัจเนี่ยข้อที่หนึ่งต้องเรียนรู้ทุกขอริยสัจให้ได้ตกลงไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าไม่ใช่ทุกอริยสัจไฟไหม้หัวก็คือร่างกายที่เจ็บป่วยไฟไหม้ผ้าก็คือเหตุการณ์ร้ายไม่ใช่ทุกอริยสัจตกลงแล้วอะไรคือทุกอริยสัจทุกอริยสัจก็เหลือแต่ทุกใจเท่านั้นทุกกายก็ไม่ใช่ทุกอริยสัจทุกเรื่องร้ายก็ไม่ใช่ทุกอริยสัจตกลงทุกกายกับเรื่องร้ายไม่ใช่ทุกอริยสัจก็เหลือทุกใจที่เป็นทุกข์อริยสัจท่านตรัสว่าให้ดับทุกข์ใจให้ได้เรียนรู้ว่ามันมีทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นระหว่างไฟไหม้หัวไหม้ผ้าเกิดโรคเกิดเรื่องร้ายมันมีทุกข์ใจอะไรเกิดขึ้นให้ดับทุกข์ใจให้ได้เรียนรู้ทุกข์อริยสัจแล้วก็ทุกขสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์เหตุของทุกข์ใจคืออะไรแล้วก็ทุกขนิโรธอริยสัจสภาพดับทุกข์สภาพดับทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ใจนั้นจะทำอย่างไรเช่นไฟไหม้หัวไฟไหม้ผ้าเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เห็นตัวอย่างของทุกข์ขึ้นมาอย่างหนึ่งทุกข์ใจอะไรเวลาไฟไหม้หัวไหม้ผ้ามันก็ทุกข์ใจเนาะมันกลัวว่ามันจะไม่หายโรคเนาะเป็นโรคกลัวว่าจะไม่หายโรคอย่างนี้เป็นต้นไฟไหม้ผ้าก็กลัวว่าผ้ามันจะหมดนะเวลามีโรคมีเรื่องร้ายมันก็จะมีทุกข์ใจเกิดขึ้นโอ้ไฟไหม้หัวแล้วโอ้กลัวจะเจ็บจะปวดกลัวจะตายอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีความกลัวเจ็บป่วยกลัวความทรมานกลัวความตายกลัวจะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มันจะโผล่ขึ้นมานะสารพัดอย่างอย่างนี้เป็นต้นกลัวจะไม่ได้กินของอร่อยที่ได้กินมาก่อนแล้วเดี๋ยวตายกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่หล่อกลัวผมมันจะกูดไปหมดแล้วกลัวมันจะอย่างงั้นกลัวจะอย่างนี้มันจะมีความกลัวแหลมเข้ามาทันทีไม่ว่าจะเกิดโรคหรือเรื่องร้ายเกิดเรื่องร้ายขึ้นมามันก็จะมีความกลัวแง่นั้นเชิงนี้เข้ามาในชีวิตเมื่อเกิดความกลัวต่างๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยอะไรที่เรากลัวที่สุดก็ดับมันนั่นนะดับความกลัวนั้นให้ได้เช่นถ้าเรากลัวว่าจะแก้ปัญหาโรคไม่ได้ก็ต้องดับความกลัวให้ได้เรากลัวว่าจะแก้ปัญหาเรื่องร้ายนั้นไม่ได้ก็ต้องดับความกลัวนั้นให้ได้ต้องไม่กลัวต้องไม่ทุกข์ต้องไม่มีความทุกข์ใจนะอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อไม่มีความทุกข์ใจนะมันจะไม่สร้างทุกข์กายและเรื่องร้ายใหม่เพราะทุกข์ใจเนี่ยเป็นทุกข์ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในนาคสิกขาสูตรว่าเป็นทุกข์ที่แรงที่สุดในโลกทุกข์ใจนี่คือทุกข์ที่แรงที่สุดในโลกและเป็นทุกข์ที่ทำให้เกิดโรคและเรื่องร้ายสืบเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดับทุกข์ใจเนี่ยหนึ่งเราจะได้ทุกข์ที่แรงที่สุดในโลกเล่นงานเราอยู่สองมันจะเกิดโรคสืบเนื่องต่อไปทำให้เราแก้ปัญหาโรคไม่สำเร็จนะอันที่สามคือทุกข์ใจมันทำให้เกิดเรื่องร้ายเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องร้ายนั้นไม่สำเร็จในที่สุดนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเมื่อทำอย่างนั้นไม่สำเร็จมันจะก่อทุกข์ใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดทุกข์กายและเรื่องร้ายสืบเนื่องต่อไปทำไมนะแล้วทีนี้เมื่อเราดับทุกข์ใจได้เนี่ยมันจะไม่สร้างทุกข์กายกับเรื่องร้ายใหม่และจะมีประสิทธิภาพในการแก้โรคแก้เรื่องร้ายนี่เพิ่มขึ้นนะประสิทธิภาพในการแก้โรคแก้เรื่องร้ายก็จะเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกนี่คือสัจจะที่นะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้เอาเรามาดูต่อว่าทำไมพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องทำไมท่านถึงต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะทำไมต้องเน้นไปดับทุกข์ใจนี่ก็น่าสนใจว่าทำไมต้องเน้นที่ไปดับทุกข์ใจนะเราจะไปดูนะพระไตรปิฎกเล่มที่
ไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่25นะไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่402เมื่อกี้ขนาดไฟไหม้หัวไหม้ผ้านะเกิดโรคเกิดเรื่องร้ายแล้วก็ยังให้ดับทุกข์ใจเป็นหลักเลยนะแต่จริงๆคนเราก็ไม่ได้ละเลยที่จะไปแก้ปัญหาโรคหรือว่าเรื่องร้ายเราก็พยายามแก้เต็มที่นั่นแหละแต่ท่านให้แก้อย่างไม่มีทุกข์ใจทำยังไงจะแก้อย่างไม่มีทุกข์ใจได้นะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดของอริยสัจ4นะครับตอนนี้อาจารย์ให้พี่น้องได้เห็นความสำคัญของการดับทุกข์ใจว่าทำไมมันสำคัญขนาดไหนอะทุกข์ใจยิ่งใหญ่อะไรนักหนาทุกข์ใจนี่ยิ่งใหญ่อะไรนักหนาทำไมเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดับทุกข์ใจไว้ก่อนให้สุขสบายใจไร้กังวลไว้ก่อนไม่ทุกข์ไม่กลัวนะให้เราสุขสบายใจไร้กังวลกล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลไว้ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีทุกข์ใจมีแต่กล้าอาหารร่าเริงเบิกบานแจ่มใสสุขสบายใจไร้กังวลจากนั้นก็ลงมือแก้เต็มที่ในปัญหาที่เข้ามาในชีวิตก็ลงมือแก้เต็มที่เท่าที่แก้ได้แก้ได้ก็ให้สุขใจแก้ไม่ได้ก็ให้สุขใจแก้ได้ก็ไม่ทุกข์แก้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์เพราะในโลกเนี่ยมันมีปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้นะไม่ว่าร่างกายไม่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีทั้งเราแก้ได้และแก้ไม่ได้แต่จะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ต้องไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์ใจเนี่ยแม้ตัวที่แก้ไม่ได้หนึ่งตัวที่แก้ได้เนี่ยมันจะแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสองแม้ตัวที่แก้ไม่ได้นั้นน่านอกจากเราไม่ทุกข์ใจแล้วเนี่ยสุดท้ายมันจะดับไปสุดท้ายมันจะแก้ได้จริงๆแล้วสุดท้ายมันจะดับไปแล้วมันจะไม่เพิ่มขึ้นนี่เป็นพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าในความลึกซึ้งในเรื่องพระไตรปิฎกมันลึกซึ้งมากเลยท่านตรัสรู้ความจริงที่ยิ่งใหญ่เอาเรามาดูพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่402ว่าทำไมพระพุทธเจ้าบอกเกิดปัญหาอะไรก็ดับทุกข์ใจให้ได้เกิดปัญหาอะไรก็ดับทุกข์ใจให้ได้มีค่าอะไรกันนักหนาทำไมถึงเน้นเหลือเกินว่าให้ปฏิบัติอริยสัจ4ดับทุกข์ใจดับทุกข์ใจมันมีทุกข์ใจอะไรดับออกสลายออกสลายออกแล้วก็แก้ปัญหานั้นไปเราแก้ปัญหาร่างกายเหตุการณ์ไปพัฒนาร่างกายพัฒนาเหตุการณ์การงานต่างๆให้มันดีไปดับทุกข์ใจไปด้วยแก้ปัญหาโรคเรื่องร้ายไปด้วยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงไปด้วยพัฒนาสิ่งดีงามในแง่เชิงต่างๆการงานเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆพัฒนาไปด้วยแล้วดับทุกข์ใจไปด้วยนี่คือการปฏิบัติอริยสัจ4ที่ถูกตรงนะอย่างมรรคมีองค์8นะอริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนาะ1ในมรรคมีองค์8ท่านตรัสไว้ว่าไงมีสัมมาอาชีวะต้องทำอาชีพกิจกรรมการงานไปด้วยทำอาชีพกิจกรรมการงานไปด้วยนั่นคือการปฏิบัติมรรคมีองค์8นะอย่างนี้เป็นต้นนะเรามาดูนะความสำคัญเรียนรู้ให้เข้าใจเลยว่าโอ้การดับทุกข์ใจเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่402ดูครับภิกษุทั้งหลายนะพึงตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นข้อที่1ลองอ่านให้จบก่อนเนาะข้อที่2ก็การพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะความหวั่นไหวทั้งหลายนั่นเองดับไปเพราะสำรอกโดยไม่เหลือทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นข้อที่2นะเอาเท่านี้ก่อนเนาะเท่านี้ก่อนหรือว่าอ่านให้จบก่อนเอาอ่านให้จบแล้วค่อยกลับมาอธิบายก็แล้วกันอ่านให้จบสูตรนี้เราจะกลับมาอธิบายนะดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งธรรมเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเปิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยเพราะความหวั่นไหวดับไม่มีเหลือทุกจึงไม่เกิดภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกข์ย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยดังนี้เพราะเหตุนั้นแลภิกษุสละตัณหาแล้ว
ดับสังขารได้แล้วเป็นผู้ไม่มีความหวั่นไหวไม่ถือมั่นแต่นั้นพึงเว้นรอบน่ะเห็นไหมสุดท้ายเราก็มาสละตัณหาสละตัณหาซึ่งในอริยสัจ4นั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์สุดท้ายก็มากำจัดตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้เป็นต้นอ้าวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่แรกๆเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้เราใช้ปัญญาในการทำอะไรใช้ปัญญาในการทำอะไรตอนนี้ก็มีนักศึกษาของคณะศิลปพุทธศิลป์ใช่ไหมมีคณะพุทธศิลป์ที่จะมาร่วมเรียนรู้กับเรา ก็ยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้กำลังลงทะเบียนกำลังเตรียมตัวที่จะมาเรียนกับคณะมาเรียนรู้ศิลปะการดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระศาสดาก็ดีนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเรื่องจิตใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะก่อนที่อาจารย์จะขยายความก่อนที่จะขยายความในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อ402เนี่ยจะนำเรียนความสำคัญนี่พุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญนะเนี่ยว่าท่านตรัสเนี่ยอาจารย์ขยายความตรงนี้กันดีกว่าขยายความตรงนี้ว่าทำไมท่านให้ความสำคัญด้านจิตใจทำไมให้ความสำคัญด้านจิตใจในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสำคัญของใจในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11เนี่ยท่านตรัสถึงความสำคัญของใจเอาไว้เริ่มทำครับอาจารย์ปุญชัยแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกราบนมัสการท่านพระคุณเจ้าแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านมีสิทธิ์คณะพุทธชีวศิลป์มีสิทธิ์คณะพุทธชีวศิลป์กำลังเริ่มบรรยายกันพอดีเลยกำลังเริ่มบรรยายศิลปะการดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระศาสดานะครับความสำคัญของอริยสัจ4มาทำความเข้าใจว่าโอ้นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญท่านได้ตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละชีวิตนั้นมีใจเป็นพลังสร้างผลเป็นหลักอาจจะสร้างผลดีหรือไม่ดีเนี่ยการคิดพูดทำที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องจะทำให้เกิดผลที่ดีความคิดที่ผิดจะทำให้เกิดผลที่ไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เพราะงั้นท่านให้ความสำคัญเรื่องใจนี่มากเลยท่านให้ความสำคัญเรื่องจิตเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าผลดีผลร้ายที่เกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตของแต่ละชีวิตนั้นพลังในจิตวิญญาณ นั่นแหละเป็นพลังสร้างผลทุกอย่างให้กับชีวิตแต่ละชีวิตไม่มีอันอื่นท่านจึงตรัสคำว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจใจเท่านั้นที่สร้างผลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตแต่ละชีวิตไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญเรื่องใจเป็นเบอร์หนึ่งคนที่มีปัญญาจะให้ความสำคัญในการปฏิบัติใจที่ถูกต้องปฏิบัติใจที่ถูกต้องจะเกิดผลดีทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งเหตุการณ์ทุกอย่างเลยแต่ปฏิบัติใจที่ผิดจะเกิดผลร้ายทั้งในใจในร่างกายในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใจนี่แหละจึงยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดต่อผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทุกคนก็อยากได้รับผลที่ดีใช่ไหม
ไม่มีใครอยากได้รับผลร้ายในชีวิตแต่ทุกคนอยากได้ผลที่ดีทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่แล้วจะละเลยการปฏิบัติใจซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดผลที่ดีแต่จะไปปฏิบัติร่างกายเหตุการณ์ไปนู่นนะไปปฏิบัติร่างกายเหตุการณ์ไปเป็นหลักแม้แต่การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ผิดพลาดในโลกคนที่มุ่งที่จะแก้ปัญหาร่างกายอย่างเดียวโดยไม่แก้ปัญหาจิตใจสุดท้ายการแก้ปัญหาร่างกายก็จะล้มเหลวคนที่มุ่งแก้ปัญหาเหตุการณ์ร้ายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ร้ายต่างๆใครไปมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ร้ายต่างๆโดยไม่แก้ปัญหาที่จิตใจสุดท้ายการแก้ปัญหานั้นก็ล้มเหลวนี่คือความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จะเห็นได้ว่านักแก้ปัญหาต่างๆในโลกใบนี้พยายามแก้ปัญหาใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครเก่งอาจารย์ยังไม่เห็นใครเขาแก้ปัญหาแล้วปัญหามันลดลงเลยนะปัญหามันลดลงอย่างถาวรยั่งยืนหรือว่าลดลงได้มากเนี่ยโดยที่ไม่แก้ปัญหาจิตใจเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่นะยังไม่เคยเห็นใครประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาใครว่าเก่งเก่งนักวิชาการทั้งหลายนักบริหารทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแต่ละด้านแต่ละด้านไม่ว่าด้านร่างกายด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้านแก้เหตุการณ์ร้ายต่างๆยังไม่เคยเห็นใครประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาต่างๆโดยที่ไม่แก้ปัญหาด้านจิตใจควบคู่ไปด้วยคำว่าประสบความสำเร็จคือแก้ปัญหาได้มากโดยภาพรวมในจุดที่ไปแก้ปัญหานั้นในชุมชนหน่วยงานหรือองค์ประกอบที่ไปแก้ปัญหานั้นปัญหาส่วนใหญ่ลดน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นนะปัญหาส่วนใหญ่ลดน้อยลงโอสภาพดีๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะยังไม่เห็นใครประสบความสำเร็จสักคนคนที่แก้ปัญหาโดยไม่แก้ปัญหาที่ใจร่วมด้วยแต่พระพุทธเจ้านี่ประสบความสำเร็จนะและอาจารย์ก็เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าตามพระโพธิสัตว์เนี่ยแก้ปัญหาที่ใจเป็นหลักควบคู่กับการแก้ปัญหาด้านร่างกายกับเหตุการณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาต่างๆในโลกนะไหนๆก็ไหนๆมาดูพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11แล้วเนี่ยนะเรามาดูกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรายละเอียดไว้อย่างไรบ้างในเล่มที่25ข้อที่11นะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มนี้แล้วค่อยไปเล่มที่25ข้อที่402อีกทีนึงนะไปเล่มที่20